ชบาแก้วยังกำลังใจดีแม้ประเดิมพ่ายโสมขาวยับพร้อมด่วนจีนคัดเอวชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่เดินหน้าลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมด่วนทีมชาติจีนคัดโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบ2แม้นัดแรกพ่ายเกาหลีใต้ยับชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ประเดิมสนามนัดแรกในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม B ได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักด้วยการแพ้เกาหลีใต้1-10โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากจะคัดเอาแชมป์กลุ่ม3ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมทีมฟุตบอลหญิงไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพบกับจีนในการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดรินยาภัทรมูลดงดาวเตะชบาแก้ววัย16ปีกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่สามารถทำประตูแรกให้กับตัวเองได้ในนามของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างพอใจกับผลงานของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผลงานเราต้องดีกว่าเกมที่เจอกับจีนเราจะสู้และต่อกรกับเขาให้มากที่สุดจะทำให้เขาเล่นเกมกับเราให้ยากที่สุดสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กับจีนวันที่29ตุลาคมเวลา 19:35 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play ชบาแก้วยังกำลังใจดีแม้ประเดิมพ่ายโสมขาวยับพร้อมด่วนจีนคัดเอวชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่เดินหน้าลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมด่วนทีมชาติจีนคัดโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบ2แม้นัดแรกพ่ายเกาหลีใต้ยับชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยชุดใหญ่ประเดิมสนามนัดแรกในฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม B ได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักด้วยการแพ้เกาหลีใต้1-10โอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างลำบากเนื่องจากจะคัดเอาแชมป์กลุ่ม3ทีมและอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก1ทีมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศล่าสุดเมื่อวันที่27ตุลาคมทีมฟุตบอลหญิงไทยฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมพบกับจีนในการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2โดยการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง 30 นาทีเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมล่าสุดรินยาภัทรมูลดงดาวเตะชบาแก้ววัย16ปีกล่าวว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่สามารถทำประตูแรกให้กับตัวเองได้ในนามของทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่อนข้างพอใจกับผลงานของตัวเองแต่สุดท้ายแล้วผลงานเราต้องดีกว่าเกมที่เจอกับจีนเราจะสู้และต่อกรกับเขาให้มากที่สุดจะทำให้เขาเล่นเกมกับเราให้ยากที่สุดสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันเกมที่2กลุ่ม B ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กับจีนวันที่29ตุลาคมเวลา 19:35 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play
คุณาทิพย์โชว์ฟอร์มแกร่งทุ่งหนุ่มโคลอมเบียผงาดซิลเหรียญทอง World Combat Game มหกรรมกีฬาต่อสู้โลก World Combat Game ริยาด 2023 ที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2566 โดยเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 25 ตุลาคม 66 ที่ผ่านมาฮีทคุณาทิพย์เยี่ยอ้นนักกีฬายูยิตสูของไทยลงแข่งขันในประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักเกิน94กิโลกรัมปรากฏว่าพีทคุณาทิพย์ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโดยดวลกับฮวนคามิโลแลนดาซูรีจากโคลอมเบียและเป็นนักสู้หนุ่มไทยที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไปด้วยคะแนน50-0คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและถือเป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้านวันอารีวันจันทร์ศรีลงแข่งขันในประเภทรุ่นน้ำหนักเกิน70กิโลกรัมโดนในรอบชิงชนะเลิศดวลกับลอรีนลาเก้จากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามสาวไทยต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวก่อนพ่ายไป 0-50 คว้าเหรียญเงินมาปลอบใจสรุปผลงานของทัพนักกีฬาไทยในตอนนี้คว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอ.อ.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่27ตุลาคม2566ที่ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศพลอากาศเอกวรกฤตมุขศรีผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศครั้งที่เศษ1/67เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศปี2566รวมทั้งรับฟังสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการคาดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในปี2567พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทั้งนี้ยังสั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบินและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินต่างจังหวัดเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย